สวัสดีค่ะทักทายเพื่อนๆจากห้องใต้หลังคานะคะหลังคาที่คุณเห็นอยู่นี่แหละค่ะนะคะที่คุณเห็นอยู่เนี่ยป้าอยู่บริเวณนี้นะคะป้าอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้เลยแหละนะคะเดี๋ยวป้าจะให้ดูนะคะนี่ขึ้นไปมันจะเทขึ้นไปคือข้างบนเนี่ยเขาจะทำคือสามีป้าจ้างตกแต่งใหม่หมดเลยนะคะให้เป็นที่สิงสถิตของป้าไงคือป้าชอบมีที่ส่วนตัวชอบดูความจริงอยากนอนข้างบนนี้ด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าสามีเขาจะให้แค่นอนวันเว้นวันวันเว้นวันถามว่าทำไมวันเว้นวันวันไหนที่ป้าเรียนเช้าป้าจะนอนส่วนตัวนะคะจะตื่นตอนไหนก็ได้แต่ส่วนมากจะตื่นเช้าก็ไม่รบกวนการนอนของเขาแต่ถ้านอนถ้าเรียนบ่ายก็นอนกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยที่คุณเห็นนี่แหละค่ะที่ป้าอยู่ใต้หลังคานี่แหละค่ะห้องใต้หลังคาช่างทำใหม่หมดพื้นเพิ่นทำใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างทำใหม่หมดไม่ต้องบอกราคานะคะทั้งข้างนอกข้างในเราไม่พูดถึงเรื่องราคากันนะคะเราจะไม่พูดคนสวีเดนเท่านั้นที่จะรู้นะคะว่าถ้าเปลี่ยนหลังคาด้วยข้างนอกด้วยนะคะแล้วก็ข้างในด้วยนะคะข้างในตกแต่งภายในแต่มีช่าง2ชุดนะคะไม่ใช่ช่างบริษัทเดียวกันนะช่างบริษัทที่ทำหลังคาข้างนอกนี่นะที่คุณเห็นเนี่ยอีกบริษัทหนึ่งช่างที่ตกแต่งภายในนี่อีกบริษัทหนึ่งนะคะนี่คุณเห็นไหมคะนี่ที่เทขึ้นไปเนี่ยคือหลังคานะคะทักทายกันนะคะจากห้องใต้หลังคาแนะนำห้องใต้หลังคานอนได้อะไรได้นะคะเป็นอาณาจักรส่วนตัวเป็นออฟฟิศที่ป้ามี2ที่กลายเป็นว่าตอนนี้ห้องใต้ดินเนี่ยป้าก็แก้เก็บไว้ซักรีดอย่างเดียวแล้วก็มีไนท์คลับส่วนตัวข้างล่างนะคะห้องในฝันบอกตรงห้องใต้หลังคาคือห้องในฝันตอนเด็กๆเนี่ยคือดูหนังเรื่องแคนดี้จอมแก่นนะคะกินดูแคนดี้จอมแก่นใครส่งสติกเกอร์กันดื่มๆๆลายก็รู้สึกว่าสตอรี่เรื่องแคนดี้จอมแก่นเนี่ยนะคะมีเรื่องราวของใต้หลังคาด้วยนะคะห้องใต้หลังคามันก็เลยเป็นความฝันแต่เหมือนสามีป้าเนี่ยเขาจะสานฝันทุกอย่างที่ป้าอยากจะทำป้าอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ข้างในอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยค่ะป้าเลือกมุมตรงที่ป้าอยู่เนี่ยให้คุณดูเลยนะคะนั่นที่คุณเห็นภาพคือข้างนอกแต่ที่คุณเห็นป้านั่งอยู่คือข้างในแล้วป้ากำก็เปิดทีวีของป้าดูทั้งหมดต่างก็ทิ้งหมู่บ้านนี้ไปบ้านที่ถูกทิ้งก็มีพวกคนงานขุดน้ำมันลักลอบเข้ามาอยู่อาศัยส่วนชาวบ้านที่เป็นเจ้าของจริงๆก็เหลืออยู่เพียงน้อยนิดป้าชอบฟังมิติที่6สนุกดีนะคะเพราะเขาเอาเรื่องจริงมาเล่าอ่ะหรือว่าเรื่องประวัติโน่นประวัติที่โน่นที่นี่แล้วป้าชอบฟังเราเล่าแล้วเสียงหลอนดีนะทักทายกันแค่จุ๊บๆนะ